ครับหัวหน้าฝ่ายคดีท่านที่สองครับท่านกุริบูลไกรวรรณโรจน์ครับพนักงานควบคุมความประพฤติครับท่านที่สามครับนายอภิสิทธิ์โพธิปัสสาครับนักวิชาการอบรมและวิชาชีพท่านที่สี่ครับนางสาวนรนุชวิชางามนักจิตวิทยาชีพครับท่านที่สี่ครับนางสาวพงพรมะรีนะครับพงนอกพนักงานคุมความประพฤติครับและคณะครับมีไปหมดแล้วใช่ไหมครับเขียนได้เท่านี้นะครับสำหรับทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าครับท่านแรกครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าครับท่านสันต์ตัมปนาวราวันครับท่านที่สองครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าท่านบุญมาบุญเหลือท่านที่สามท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าท่านร้วนแก้วนอกท่านต่อไปครับท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่าท่านสมชายอุทัยประดิษฐ์และท่านต่อไปท่านกำนันตำบลโนนท่าครับท่านชาวพิกรมจิตท่านต่อไปท่านรองประธานศูนย์นะครับก็คือท่านผู้ใหญ่สมชายเรียงแก้วครับท่านต่อไปครับท่านผู้ใหญ่โมหกท่านผู้ใหญ่สวนท่านผู้ใหญ่สวยสูงดำครับขอประทานโทษครับท่านต่อไปท่านรองประหลัดครับทวนหลังท่านพินภายันชมพูนะครับท่านต่อไปก็เป็นคณะกรรมการนะครับท่านสอบตหมู่3รัชดาภรณ์เกียรตินอกครับท่านต่อไปท่านตำรวจประจำตำบลโนท่าร้อยตำรวจโทอัศรินทร์สิริรัตนไพจิตนะครับด้านหลังผมนะครับด้านทางโน้นก็เป็นทางบุคลากรครับท่านหนึ่งครับท่านอยู่ท่านสิเกตเกศจุรานะครับด้านท่านนายคุณชนครับท่านสวัสดิ์คุณละโอสาเจ้าพนักงานการเงินนะครับคุณปัญญาบริแก่ยุคนะครับและหัวหน้าส่วนโยธาท่านจันทร์สาขาบันนะครับท่านตรงนี้นะครับท่านใจสนิทแก้วนอกครับเจ้านักพนักงานบรรเทาสาธารณภัยและอาจารย์ผู้ติดตามมาวันนี้ท่านอาจารย์สงัดใบบ้งครับและผู้เกี่ยวข้องอีกท่านหนึ่งก็คือหัวหน้าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ครับท่านพันธุ์บดีกล่อมฤทธิ์นะครับการสนับผมพิธีกรก็ธีรศิริพิสิทธิ์กับเลขาธิการนายกครับในช่วงนี้ก็จะเรียนเชิญท่านนายกได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขึ้นเทียนเพื่อรอรับการรายงานกราบเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าครับผมอ
สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเรียนเชิญท่านประธานรองประธานศูนย์ยุติธรรมตำบลนนท่ากล่าวรายงานต่อท่านประธานเรียนเชิญท่านสมชายเวงสมชายเวงแก้วครับกราบเรียนท่านสันกัมปนาวราวันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าท่านชาวพิรมจิตกำนันตำบลนนท่าท่านคณะวิทยากรจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นท่านวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นกับผมนายสมชายเรียนแก้วรองประธานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองท่าขอกราบขอบพระคุณท่านสันกัมปนาวราวันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองท่าเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2558ในวันนี้ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายในปีงบประมาณ2557ซึ่งจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนนำร่องโดยศูนย์ยุติธรรมตำบลนำร่องขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเป็นธรรมทางสังคมกระจายความยุติธรรมไปสู่ประชาชนในระดับชุมชนหมู่บ้านอันจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยง่ายสะดวกและรวดเร็วตำบลนนท่าอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในโครงการดังกล่าวโดยได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมตำบลนนท่าขึ้นได้ดำเนินงานมาปีนี้เป็นปีที่สองโดยดำเนินงานภายใต้กรอบภารกิจ5ด้านคือ 1. ภารกิจด้านป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน 2.ภารกิจด้านการรับเรื่องร้องเรียนและแก้รับแจ้งเบาะแส 3. ภารกิจด้านการจัดการความขัดแย้ง 4. ภารกิจด้านการเยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชนและ 5. ภารกิจด้านคืนคนดีสู่สังคมจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและปัญหาอื่นๆซึ่งได้พบหลายปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือปัญหายาเสพติดโดยพื้นที่ตำบลนนท่ามีกลุ่มเสี่ยงด้านปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งคือปัญหายาเสพติดโดยพื้นที่ตำบลนนท่ามีกลุ่มเสี่ยงด้านปัญหายาเสพติดในชุมชนซึ่งเยาวชนหรือวัยรุ่นอายุระหว่าง13ปีถึง25ปีได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ